ก็ระหว่างศึกษาเรียนคณะแพทย์เนี่ยผมก็ได้ออกทำกิจกรรมค่ายอาสาออกมาตามชุมชนบทนะครับก็ประทับใจภาคอีสานว่าคนอีสานเนี่ยมีน้ำใจดีนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงระบบบริการทางสาธารณสุขนะครับก็เลยมีความตั้งใจว่าจะจบมาแล้วก็จะมาทำงานอยู่ภาคอีสานนะครับในตั้งแต่ตอนเริ่มจบครับ เห็นว่าที่นี่ก็ประชาชนก็ยังมีความยากลำบากนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าไม่ไกลกรุงเทพเกินไปประชาชนสมัยก่อนนะครับการเข้าถึงระบบบริการเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเวลาคนไข้มีอาการหนักเนี่ยการส่งต่อก็จะค่อนข้างลำบากนะครับเนื่องจากว่าคนไข้ก็จะไม่ค่อยอยากไปกันนะครับส่วนใหญ่บอกว่าหมอเป็นอะไรก็ขอตายที่นี่นะครับนะฮะการเข้าถึงระบบบริการต่างๆก็จะลำบากนะครับพอมาอยู่เป็นผู้ในการแล้วเนี่ยก็เลยพยายามที่จะพัฒนาให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบบริการมากขึ้นนะครับเพราะว่าอีกหลายๆโรคนะครับที่ประชาชนบางครั้งก็ต้องเดินทางเข้าต่างจังหวัดนะครับทำให้ยากลำบากนะครับในการเดินทางค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงนะครับถนนหนึ่งหนทางก็ไม่สะดวกนะครับก็เลยมีความคิดว่าพยายามจะต้องขยายระบบบริการนะฮะให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้นครับแรกๆเลยนะครับก็มีการผ่าตัดหูน้ำหนวกนะครับก็เชิญทางมูลนิธิหูคอจมูกนะครับมาผ่าตัดหูน้ำหนวกในเด็กแล้วก็ในประชาชนทั่วไปนะครับนะฮะเนื่องจากปัญหาหูน้ำหนวกในสมัยก่อนนั้นค่อนข้างเยอะนะครับมีการจัดตั้งคลินิกหอบหืดนะครับเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกของจังหวัดชัยภูมิที่มีคลินิกหอบหืดนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยมีจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการพบว่าถ้าเราจัดได้บริการไม่ดีเนี่ยคนป่วยก็จะมีปัญหาแล้วก็จะมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงมีการนำร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนมาผ่าตัดต้อกระจกที่โรงพยาบาลนะครับเนื่องจากว่าคนแก่นะครับก็จะเดินทางไปโรงพยาบาลใหญ่ๆค่อนข้างยากเราก็จัดปีละครั้งนะครับปีแรกๆก็ได้ประมาณเกือบ200ดวงตาแล้วก็จัดเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็มีการจัดคลินิกโรคเรื้อรังนะครับเบาหวานความดันเนี่ยไปให้บริการที่สถานีอนามัยนะฮะเนื่องจากพบว่าเมื่อก่อนเราเคยส่งคนไข้กลับไปรักษาที่อนามัยแล้วเนี่ยก็กลับมาก็คุมความดันคุมเบาหวานไม่ได้และคนไข้ก็ขอกลับมารับที่โรงพยาบาลนะฮะเราก็จัดทีมออกไปเป็นสหวิชาชีพนะครับออกไปบริการในชุมชนนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับประชาชนพึงพอใจแล้วก็สามารถควบคุมเบาหวานความดันได้ดีขึ้นเนื่องจากว่าเห็นประชาชนนะครับที่ต้องเป็นโรคไตเสื่อมไตวายระยะสุดท้ายนะครับต้องลำบากในการเดินทางแล้วก็ที่ฟอกไตก็หายากนะครับต้องเข้าคิวบางคนคอยคิวฟอกหลายจนเสียชีวิตนะครับเราก็เห็นความตรงยากลำบากตรงนี้นะครับก็เลยติดต่อนะครับหาผู้ที่มาช่วยดำเนินการนะครับคลินิกฟอกไตเลือดนะครับนะมาฟอกไตที่โรงพยาบาลนะครับก็ที่ภาคภูมิใจคือว่าเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกในจังหวัดชัยภูมิที่มีหน่วยฟอกไตนะครับก็ซึ่งได้ทำให้คนในพื้นที่นะครับได้รับโอกาสที่จะสะดวกเดินทางในการได้รับเข้าถึงในการฟอกเลือดนะครับฟอกไตนะครับไม่ต้องเดินทางไประยะทางไกลนะฮะอันนี้ก็ทำให้ผู้รับบริการเนี่ยนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็หลายคนก็มีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ฟอกไตอายุก็จะสั้นลงนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจอันหนึ่งในการที่ได้ดำเนินการอันนี้เป็นแห่งแรกนะครับในโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดชัยภูมิครับสิ่งที่สำคัญที่สุดภูมิใจที่เห็นประชาชนนะครับได้รับบริการที่ดีมากขึ้นนะครับนะมากกว่าเกณฑ์ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่เห็นเขาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับนะครับนะฮะก็มองดูว่าก็ประชาชนแหละครับผมว่าผลสำเร็จที่วัดได้ก็วัดจากประชาชนนะครับเขาก็มีรอยยิ้มนะครับเขาก็มีความสุขนะฮะอย่างเรื่องผ่าตัดตานี่ก็บางคนก็หลายคนเป็นคนแก่ก็เฝ้ารอนะครับว่าอะไรถึงรอบจะมาเพราะเขาก็ไม่อยากจะเข้าไป
ลำบากนะครับผ่าตัดในตัวเมืองนะครับเพราะว่าเรื่องญาติเฝ้าเรื่องอะไรนะครับเราตรงนี้ก็เห็นเป็นความสุขใจนะครับในการที่ได้เห็นรอยยิ้มเข้ามาด้วยความว่ารู้สึกมีความไว้วางใจรู้สึกอุ่นใจที่มารับที่นี่นะครับบริการที่ผมก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขนะครับที่เห็นประชาชนก็ได้รับสิ่งที่ดีจากโรงพยาบาลแพทย์จะอยู่ได้ด้วยคนไข้นะครับเราก็นึกถึงคนไข้เป็นหลักเนี่ยนะครับเราจะได้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าระบบสุขภาพหรือปัญหาสุขภาพนี่จะค่อนข้างซับซ้อนไปในอนาคตนะครับแล้วก็มีความคาดหวังค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแพทย์รุ่นใหม่นี่ก็ขอให้รุ่นน้องๆมีความอดทนนะครับมีความตั้งใจดีแล้วก็ต้องยึดมั่นนะครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรต่างๆก็ตามแต่ว่าถ้าเรามั่นใจว่าเราทำดีแล้วเนี่ยนะครับนะฮะคิดว่าเมื่อเราอดทนพอระยะหนึ่งเราก็จะเห็นผลของการกระทำนั้นนะครับแล้วเราก็จะภาคภูมิใจนะฮะในชีวิตที่เราได้เกิดมาแล้วก็ทำหน้าที่ตรงนี้ครับสร้างโอกาสจากมุมมองของหน้าที่ทุกชีวิตมีสิทธิ์การรักษาคุณภาพชีวิตสุขอนามัยเข้าถึงยาการรักษาทุกถิ่นไทยต้องเท่าเทียม